สวัสดีครับผมนายเจสิสองสารโลดนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวโปรแกรมคลาสเบสิกนะครับโดยการเปลี่ยนจากการบ้านเก่านะครับที่เป็น Text Mode ให้กลายมาเป็น GUI Mode นะครับโดยในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างล็อกอินของบัญชีผู้ใช้นะครับโดยอันดับแรกนะครับก่อนที่จะรันโปรแกรมในส่วนตรงนี้นะครับจะต้องทำการเซตอัพบัญชีขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนตอนที่ยังเป็น Text Mode อยู่นะครับแต่ในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมได้สร้างปุ่มสร้างบัญชีเอาไว้นะครับก็คือปุ่ม Sign Up นะครับโดยเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่าง Register นะครับหรือถ้าเอาไว้สำหรับสร้างบัญชีนะครับตัวจะให้เราใส่ข้อมูลตามนี้นะครับซึ่งข้อมูลในแต่ละช่องนะครับก็จะมีเงื่อนไขสำหรับการสร้างอยู่นะครับก็อย่างเช่น ID นะครับก็จะต้องใส่ไม่เกิน13หลักนะครับซึ่งถ้าเราใส่เกินเนี่ยก็จะมี message boxing แจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าคุณใส่เกิน13หลักนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดปุ่มแล้วจะเปลี่ยนหน้าต่างของโปรแกรมนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ show dialog นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องสร้าง object ของหน้าต่างที่เราจะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วสั่งให้ซ่อนหน้าต่างล่าสุดลงนะครับแล้วเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแทนนะครับซึ่งในแต่ละหน้านะครับก็จะต้องสร้างตัวนี้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมจะทำการรันโปรแกรมตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อเราทำการรันโปรแกรมนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการสร้างบัญชีของเราก่อนนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็ต้องใส่ตามเงื่อนไขของมันที่กำหนดไปแล้วนะครับซึ่งผมได้สร้างข้อมูลเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็ทำการล็อกอินได้เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราทำการใส่พาสเวิร์ดผิดนะครับแล้วเรากดล็อกอินนะครับนี่นะครับก็จะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาว่าไม่พบบัญชีผู้ใช้นี้นะครับก็ต้องทำการล็อกอินใหม่นะครับใส่รหัสใหม่นะครับนี่นะครับเมื่อเราทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างเลือกสกุลเงินนะครับในการทำรายการฝากถอนเงินนะครับโดยผมจะเรียกเป็นสกุลเงินไทยบาทก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับก็คือหน้าต่างฟังก์ชันของตู้ ATM นะครับก็จะมีบอกว่า ID ที่ใช้คือ ID อะไรนะครับแล้วก็สกุลเงินอะไรนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันการเช็คยอดเงินนะครับการถอนเงินการฝากเงินแล้วก็การอายัดบัญชีนะครับนะครับผมจะต้องการเช็คยอดเงินดูนะครับอย่าตอนนี้เงินผมมีอยู่10,000บาทนะครับแล้วผมก็จะลองทำการฝากเงินและถอนเงินดูนะครับแล้วผมก็จะทำการถอนเงิน1,000บาทนะครับแล้วกดโอเคครับแล้วเช็คยอดเงินนะครับนี่ครับเงินผมก็จะเหลือ9,000บาทนะครับแล้วผมก็จะทำการฝากเงินคืนไป1,000บาทนะครับจะเช็คยอดเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเงินผมก็กลับมา10,000บาทเท่าเดิมนะครับต่อมานะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับจะไม่สามารถถอนเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีได้นะครับผมจะทำการสาธิตให้ดูนะครับผมมีเงินอยู่10,000บาทครับผมจะลองถอนเงิน20,000บาทครับแล้วกดโอเคนะครับนี่นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าเงินของคุณไม่พอนะครับ
ต่อมาครับแล้วก็จะไม่สามารถฝากเงินเกิน1 ล้านบาทได้นะครับนี่นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเหมือนกันครับต่อมานะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนสกุลเงินดูนะครับโดยผมจะเลือกเป็นเงินเยนนะครับของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับพอเข้ามาครับก็สกุลเงินก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะทำการฝากถอนเงินดูนะครับผมจะทำการถอนเงิน100 เยนนะครับแล้วเช็คยอดเงินดูนะครับนะครับผมมีเงินอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็จะทำการฝากขึ้นไป100 เยนนะครับแล้วเช็คยอดเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็กลับมา10,000 บาทนะครับในส่วนต่อมานะครับฟังก์ชันที่4นะครับคือฟังก์ชันการอายัดบัญชีนะครับเมื่อเราทำการกดเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่นะครับให้เลือกกด Yes หรือ No นะครับผมถ้าเรากด Yes นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าการอายัดบัญชีสำเร็จนะครับกดโอเคนะครับนี่นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าล็อกอินใหม่นะครับก็ลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าบัญชีถูกอายัดนะครับซึ่งจะไม่สามารถทำรายการอื่นได้เลยนะครับนอกจากล็อกเอาท์ได้อย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับผมจะทำการเช็คข้อมูลนะครับที่ไปเก็บไว้ในเทคไฟล์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูล ID นะครับที่เราทำการสร้างไว้นะครับนี่พาสเวิร์ดนะครับนี่ครับนี่คือค่าสถานะการอายัดบัญชีนะครับส่วนตัวนี้คือจำนวนเงินนะครับซึ่งในการเปิดโปรแกรมครั้งถัดไปนะครับก็จะดึงข้อมูลจากในไฟล์4ตัวนี้นะครับมาใช้ในครั้งถัดไปนะครับผมครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ